สวัสดีครับถ้าเราพูดถึงเรื่องราวของความสำเร็จถ้าเราพูดถึงเรื่องขององค์ประกอบของความสำเร็จนั้นนะครับถ้าเราหลายคนมักจะบอกว่าเราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราชอบเราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราตั้งใจทำนะครับบางคนบอกว่าจบมาได้ทำงานไม่ตรงกับสายนะครับจริงๆแล้วบางสิ่งบางอย่างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นในสังคมเราในปัจจุบันนี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องว่าถ้าเราได้อยู่ในสายงานที่เราไม่ได้ชอบถ้าเราได้อยู่ในสายงานที่เราไม่ได้ตั้งใจทำนะครับผมใส่ที่บอกจริงๆครับว่าบางทีมันก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมันบางทีมันก็จะเป็นเรื่องที่เราไม่อยากที่จะเรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันให้อะไรกับเราสิ่งต่างๆเหล่านี้เราได้อะไรจากมันบ้างนะครับมันจะทำให้บางครั้งเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราไม่ได้อยู่ในสายงานที่ชอบสิ่งที่เราไม่ได้อยู่ในสายงานที่เราตั้งใจทำเนี่ยบางทีเนี่ยการแข่งขันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยากและมันจะทำให้เราเสียเวลาอะไรต่างๆมากมายนะครับแต่ถ้าวันนี้ผมอยากจะบอกว่าถ้าเราอยากจะไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตได้ถ้าคุณอยากจะไปสู่ในสิ่งที่คุณชอบถ้าคุณอยากจะไปสู่ในสิ่งที่คุณตั้งใจนั้นผมมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกไว้หนึ่งว่าคุณก็แค่มันก็จะมีหนทางไม่ยากที่จะนั่นก็คือเราก็แค่มองหาสิ่งที่เราหลงใหลในสิ่งที่ทำเราก็แค่มองหาในสิ่งที่เราแบบเราอยากจะหาอะไรที่เป็นจุดยืนของชีวิตเราเราก็แค่มองหาว่าอะไรที่ทำให้เราไปสู่เป้าหมายที่สูงสุดในชีวิตของเราได้นะครับบางทีเนี่ยสิ่งที่เรามองหาสิ่งที่เราตั้งใจน่ะบางทีอ่ะมันอาจจะอยู่ในสายงานเราก็ได้หรือบางทีเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเรียนรู้ว่าตรงนี้เราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราชอบแต่เราลองถ้าเราลองเรียนรู้ทำด้วยแล้วเราลองหาสิ่งที่เราชอบด้วยบางทีสิ่งที่เราชอบเราอาจจะไม่ได้ชอบสิ่งเดียวมันอาจจะมีมากกว่า1สิ่งก็คือ2สิ่งหรือ3สิ่งขึ้นไปนะครับถ้าหากเรามีความคิดสร้างสรรค์ถ้าหากเรามีความคิดที่จินตนาการที่ไม่เหมือนคนอื่นมีอย่างที่เขาบอกว่าลองทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำดูสิแล้วคุณจะหาแล้วคุณจะค้นหาตัวเองคนพบว่าตัวเองชอบอะไรตัวเองรักอะไรนะครับฉะนั้นแล้วชีวิตของคนเราเนี่ยส่วนใหญ่มักจะหมดไปกับงานนะครับงานที่ทำนะครับแล้วก็หนทางเดียวที่ทำให้เราต้องหมดเวลาวันนี้หมดไปแล้วกับงานก็ยังไม่มีเวลาที่จะคิดอะไรแล้วนะครับแต่ถ้าอยากจะไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตถ้าอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นมีอยู่หนทางเดียวที่จะทำให้เราไปสู่จุดมุ่งหมายได้นั่นก็คือการที่คุณเชื่อว่าคุณกำลังทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งคุณกำลังวางแผนอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะทำให้คุณเนี่ยไปสู่เป้าหมายไปสู่จุดหมายสูงสุดในชีวิตได้ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะคิดอะไรนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับแต่ถ้าบอกว่าก็ไม่ได้จบตรงนี้แล้วทำไมต้องไปคิดหาทุกวันนี้แต่ไม่มีอาจจะกินแต่นั่นก็เป็นเรื่องคติของแต่ละคนที่จะคิดว่าอะไรนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะถ้าคุณพอใจคุณก็อยู่ตรงนี้แต่ถ้าคุณอยากจะเดินไปข้างหน้าคุณอยากจะไปสู่จุดมุ่งหมายคุณอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือคุณจะต้องมีความเชื่อมั่นว่าคุณกำลังทำงานที่ทรงคุณค่าและมีหนทางเดียวที่จะทำให้การทำงานของคุณนี่มีคุณค่านั่นก็คือการหลงใหลในสิ่งที่ทำที่ผมได้พูดไปในวิดีโอในชุดต้นก็คือเรื่องของการหลงใหลในสิ่งที่ทำนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะแต่ถ้าเมื่อไหร่เรายังหาไม่เจอเราไม่รู้ว่าชีวิตนี้เราไม่รู้จะทำอะไรนะครับคุณก็จงหาต่อไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะเจอนะครับแต่อย่าให้นานเกินไปนะครับถ้าคุณหาแล้วหาอีกหาแล้วหาอีกหาไม่เจอผมอยากจะบอกงี้ครับว่าคุณควรที่จะเลิกคุณควรที่จะหยุดในสิ่งที่คุณพอใจแล้วแต่ถ้าคุณพอใจในสิ่งที่คุณทำแล้วคุณพัฒนาตัวเองให้มากยิ่งขึ้นไปผมเชื่อมั่นว่าคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตคุณต้องค้นหาตัวเองให้เจอแล้วคุณจะต้องมองหาในสิ่งที่คุณหลงใหลในสิ่งที่ทำผมธีระพันธ์นงสกุลสวัสดีครับ